จากกรณีก่อนหน้านี้รัศมีแขฟ้าเกลือล้นนักแสดงอารมณ์ดีได้โพสต์ภาพข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีข้อความว่าถ้าจะทำงานและอยู่ไกลและมันเป็นปัญหามากการเดินทางก็ไม่ได้ใกล้ๆไปทีก็ได้แค่ 5-7 วันแล้วเราก็ไม่ไหวจุดๆเรายินดีจบความสัมพันธ์แฮชแท็กพร้อมหย่าพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าแฮชแท็กถ้ามันยากจุดๆก็แค่แยกย้ายจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปเพียงไม่นานหลังจากนั้นค่ะโดยล่าสุดทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ก็ได้โทรไปหาทางผู้จัดการของรัศมีแขเพื่อถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ได้คำตอบว่าตนยังไม่ทราบเรื่องนี้และยังไม่เห็นสิ่งที่แขโพสต์แต่คิดว่าน่าจะเกิดจากการงอนสามีเพราะเขาอยู่ไกลกันไม่เวลาอยู่ด้วยกันเหมือนคู่อื่นอีกทั้งตอนนี้แขทำงานหนักด้วยคงจะเหนื่อยและพอมีเรื่องน้อยใจจึงโพสต์ไปแบบนั้นแต่พอคิดได้เขาก็จะลบเพราะมันก็เป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆส่วนตัวคิดว่าครั้งนี้ก็เป็นแค่การงอนกันค่ะ